สวัสดีครับโคตรขำขำบวก5กลับมาอีกแล้วผมเต้สุวรรณกลิ่นสุวรรณนะครับวันนี้ครับคลิปที่เราจะได้ดูนั้นเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจอเมริกันนะครับใช้เผยแพร่เพื่อที่จะช่วยหา2ผู้ต้องหาที่จู่ๆครับบุกร้านอาหารแห่งหนึ่งกลางดึกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ที่จะนำเสนอนั้นไม่ใช่ว่าจะให้คนไทยช่วยจับโจร นะครับแต่ว่าเราต้องการให้ดูลีลาและความแปลกประหลาดของ2โจร นี้ที่ผิดวิสัยโจรทั่วไปเรื่องของเรื่องคือหนุ่ม2คนนี้ครับไปบุกร้านเบอร์เกอร์คิงถูกต้องครับเป็นร้านอาหารครับร้านเพชรร้านทองไม่ต้องบุกไปบุกร้านเบอร์เกอร์นี่แหละสาขาถนนคาสเตอร์เมืองฟิลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแทนที่จะไปพยายามงัดแงะเอาเงินในเครื่องแคชเชียร์ปรากฏว่าเขาทั้ง2คนก็แค่ผลักเครื่องเก็บเงินลงกับพื้นแล้วก็บุกเข้าครัวต่อครับเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปขโมยขนมปังมากินโอ้จากนั้นครับเขาทั้งสองก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์แล้วก็ออกจากร้านโดยละม่อมทีนี้ย้อนกลับไปดูอีกสักทีดีกว่านะครับ2อย่างที่สงสัยมากครับทีมงานสงสัยมากครับ2ประเด็นจากคลิปนี้คือ1ตกลงว่า2คนนี้เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทแบบแนบแน่นแน่นแน่นจนเจ๊แหม่มต้องร้องโอ้ดูจากลีลาในการกอดกันแล้วนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแม่ใครชนะเป็นเมียแล้วกันนะและ2ก็คือว่าก่อนกลับทำไมไม่เข้าใจต้องไปปัดกองทิชชู่ที่อุตส่าห์เรียงไว้ใต้เคาน์เตอร์ด้วยหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะตั้งใจจะหยิบมาเช็ดปากหรือเปล่าและอาจจะลืมว่าเฮ้ยขนมปังที่เราอุตส่าห์ขโมยมากินไม่ได้ใส่ซอสสินะไม่ต้องเช็ดก็ได้ตกลงมาปล้นแต่ไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากคลิปประกาศจับที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับ2โจรนี้กลับออกจากร้านเบอร์เกอร์ไปด้วยมือเปล่าครับไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาอาจจะนัดเพื่อนมาเจอกันก็ได้แล้วก็นัดตอนแบบบ่ายสามใช่ไหมแล้วไปดูนาฬิกาโอ้แล้วมันแบบตีสามกับบ่ายสามเข็มมันชี้เหมือนกันไงเออแล้วก็ไปดูไอ้อยู่ในครัวหรือเปล่าอยู่ใต้เคาน์เตอร์หรือเปล่าเชื่อไหมโจรก็โจรอยู่วันยังค่ำนะครับแล้วทั้งหมดคือโคตรข่าวครับบวก5ครับมาหากันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับอันน่ะเจ๊แหม่มชอบปะล่ะอย่างเงี้ยไอ้ไอ้